ดีค่ะทุกคนวันนี้หนูพาทุกคนมาไหว้วันศาสตร์จีนนะคะก่อนอื่นต้องทำความสะอาดที่ให้เรียบร้อยนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องวางแจกันนะคะเห็นหนูสั้นไหมนะคะจะวางใจกันให้ของขึ้นนะหนูกลัวมันตกแตกเฉยๆค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะเอาขนมและอาหารนะคะมาถวายให้พระค่ะเราต้องประเคนก่อนนะคะเนี่ยต่อไปนะคะเราก็จะจุดธูป3ดอกนะคะแล้วก็ไหว้ค่ะโอเคค่ะนี่ก็คืออาหารที่เราต้องใช้ไหว้นะคะไก่ค่ะเป็นไก่ต้มนะคะหมายความว่าเจริญความเจริญก้าวหน้านะคะเป็ดมาถึงความบริสุทธิ์สะอาดนะคะหมู3ชั้นคือมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์กุ้งมาเห็นบุญวาสนาค่ะกล้วยหอมทองหมายถึงความเงินกว่าทองวงเล็บเข้าบ้านนะคะทุกคนส้มหมายถึงความโชคดีอันนี้มีส้มเช้งด้วยนะคะแอปเปิ้ลการเงินที่ดีแล้วก็แก้วมังกรปลดหนี้สินค่ะโอเคนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีขนมจีบที่หนูทำเมื่อคืนแล้วก็ซาลาเปาขนมเปี๊ยะขนมถ้วยฟูขนมเทียนขนมเข่งน้ำอัดลมข้าวนี่ต้องตักให้พูนๆนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะเป็นเครื่องเป็นชุดไหว้นะคะก็จะมีเงินด้วยค่ะเป็นแบงค์แบบนี้ค่ะแบงค์ใหญ่ใหญ่กว่าหน้าหนูอีกอ่ะแล้วก็มีเสื้อแถมให้อีก1ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้บรรพบุรุษกันเลยค่ะนี่นะคะหนูลืมบอกว่าก็จะมีน้ำชาด้วยนะคะมันไม่ยอมลงไปอันอื่นก็ไม่ได้เงินนะคะทุกคนทุกคนค่ะน้ำมันเริ่มเป็นสีแล้วนะคะขอบคุณค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นช่วงไหว้บรรพบุรุษนะคะเดี๋ยวจะเริ่มไหว้เลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะในช่วงขั้นตอนที่2ค่ะ
คค่ะทุกคนสำหรับการไหว้รอบที่3ของเรานะคะก็คือการไหว้ผีไม่มีญาตินะคะก็สิ่งที่ต้องใช้ก็จะมีข้าวอาหารผลไม้นมแล้วก็น้ำชานะคะต้องไหว้นอกบ้านนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ